สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าจากพระราชปณิธานที่ทรงหมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่จะทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์สืบสารพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายนานับประการมีผืนแผ่นดินให้ประชาราษฎร์ได้อยู่อาศัยประกอบสัมมาอาชีวะดำเนินวิถีชีวิตได้จวบจนปัจจุบันนี้อีกทั้งยังทรงตระหนักดีว่ายังมีประชาชนชาวไทยอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะแวดล้อมภัยธรรมชาติและปัญหาความขาดแคลนปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพโดยปกติสุขและทรงมีพระราชฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจของประชาชนอันเป็นที่รักและห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้รับการบรรเทาเบาบางและจางหายไปด้วยวิธีการต่างๆทรงหวังอยู่ในพระราชฤทัยว่าทุกคนจะอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยความสุขกายสบายใจกันทั่วทั่วพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ด้วยมิตรภาพด้วยความรักน้ำใจไมตรีอันดีงามความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นอกเห็นใจอันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยที่มีความรักชาติบ้านเมืองทุกคนจึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยภายใต้ชื่องานว่าอุ่นไอรักคลายความหนาวในงานจะจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวลตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจนานับประการของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5และรัชกาลที่9นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนผู้มาร่วมชมงานจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกุศโลบายการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยผ่านนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ทรงก่อตั้งขึ้นเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์ไทยและธนาคารสยามกัมมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันประชาชนได้มาเที่ยวชมงานหาความสุขสนุกสนานรื่นเริงท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทยนอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงานตลอดจนการสอยต้นกัลปพฤกษ์การถ่ายภาพและกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณงาน
รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นทุกวันโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในบรรยากาศย้อนยุคได้ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราณจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เวลา 19:10 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราตั้งอยู่ตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสร้างขึ้นสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่2ของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราสำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่นรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาคในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกำแพงลานดูดาวในหัวข้อดาราศาสตร์สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรจำนวน3รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการทางดาราศาสตร์ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เสมือนจริงประกอบด้วย14โซนอาทิสเปกตรัมกับการค้นพบทางดาราศาสตร์การรวมแสงของกล้องโทรทัศน์การเกิดเฟสดวงจันทร์การหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์แก๊สฤดูกาลและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และน้ำหนักบนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้งานท้องฟ้าจำลองระบบฟูโดมดิจิทัลเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตรมุมมอง360องศาซึ่งให้ความคมชัดเสมือนจริงสามารถแสดงภาพดวงดาวบนท้องฟ้าตามวันและเวลาที่ต้องการรวมถึงฉายภาพยนตร์จำลองระบบสุริยะวัตถุในห้วงอวกาศลึกและภาพยนตร์ทางดาราศาสตร์ต่างๆต่อจากนั้นทรงปลูกต้นสักภายในสวนพฤกษศาสตร์หอดูดาวซึ่งมีพื้นที่18ไร่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนปลูกป่าพฤกษศาสตร์อนุรักษ์พันธุ์พืชกินได้และพันธุ์พืชที่เกี่ยวกับศาสนาพร้อมระบบท่อส่งน้ำภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสันติธรรมาธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนบริเวณโดยรอบหลังจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการวิวาวิจัยดาราศาสตร์ชุมนุมดาราศาสตร์พฤกษศาสตร์หอดูดาวและนักสื่อสารดาราศาสตร์น้อยอาทิผลงานการศึกษาวิจัยเรื่องการหาขนาดของดวงอาทิตย์จากการเคลื่อนที่ของสถานีอวกาศนานาชาติผ่านหน้าดวงอาทิตย์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองศาของดวงอาทิตย์กับการขันของไก่และการศึกษาสมบัติของดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและผลงานการสร้างสื่อดาราศาสตร์สำหรับคนตาบอดของชุมนุมดาราศาสตร์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหอดูดาวทอดพระเนตรทัศนียภาพมุมสูงโดยรอบซึ่งมีบริเวณลานดูดาวสโตนเฮนจ์จำลองและสำราญยันตระหนึ่งในอนุสรณ์สถานยันตระมันตราหอสังเกตการเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาแดดเพื่อบอกเวลาตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐอินเดียทอดพระเนตรและทรงบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตรของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาหอดูดาวแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ณศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อาทิเนบิวล่ารันนิ่งแมนหนึ่งในเนบิวล่ากลุ่มดาวนายพรานชนิดสะท้อนแสงซึ่งอยู่ห่างออกไป 1,500 ปีแสงนอกจากนี้ที่บริเวณอาคารหอดูดาวยังมีระเบียงดูดาวภายใต้หลังคาเลื่อนซึ่งติดตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กสำหรับให้บริการสังเกตวัตถุท้องฟ้าและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทราเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038-589-395หรือที่เว็บไซต์ www.narit.or.th Running Man ก็เป็นในเวลาที่อยู่ใกล้กับกลุ่มดาวในผ่านฟูจูราเองแล้วก็กำลังการรวมแสงของกล้อง 0.7 เมตรก็ยังสามารถจะถ่ายวัตถุท้องฟ้าออกมาได้ครับเดี๋ยวเราจะรอเวลาสัก60วินาทีจะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวันนี้เวลา 15:28 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานในอุโบสถและทรงพระดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวัดอัมพวันเจติยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือเดิมชื่อวัดอัมพวาตามชื่อหมู่บ้านพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะใหม่และพระราชทานนามว่าวัดอัมพวันเจติยารามมีความหมายว่าวัดที่มีเจดีย์และสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมย์และเกษมสำราญน่าเคารพบูชาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติจนทรงได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเพื่อสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2และเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังรู้รักและหวงแหนมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินเข้ามูลนิธิจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทิกิจกรรมถ่ายภาพบุคคลแนววิถีไทยกิจกรรมวิจิตรมนเทียนซึ่งเป็นกิจกรรมในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เช่นการสอนวาดรูปสอนปั้นลายไทยลายท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามการทำภาพพิมพ์ซิลสกรีนบนกระดาษเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และการทำเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกเทคนิครากุโครงการพระราชดำริสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์มีการแสดงการขับร้องกาบเหชมเครื่องคาหวานซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2จากผู้แทนราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและการขับร้องเพลงอีเซลเป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีนำโดยขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติปี2539สาขาศิลปะการแสดงกิจกรรมช้อนไข่ปลาทูร้านกาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร้านจิตรดาจิปาถะร้านขายของที่ระลึกของมูลนิธิร้านพัทรพัฒน์ร้านดอยคำและร้านโครงการหลวงเทศกาลด้านการเกษตรจะแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการในพระราชดำริเช่นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยุบว่าเกษตรกรและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆและการสาธิตงานโครงสร้างหุ่นหลวงซึ่งสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้ทำการรื้อฟื้นขึ้นเมื่อปี2559หุ่นหลวงเป็นหุ่นไทยประเภทหนึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งการแสดงหุ่นหลวงเป็นศิลปะการแสดงหุ่นที่เก่าแก่ที่สุดของคนไทยในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงหุ่นหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานรบวิรุณจำบังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครกลางแจ้งทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ประกอบด้วยรำอศิรวาทโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และกรมศิลปากรละครในเรื่องอุ่นรุษ
ตอนอุณรุตได้นางกินรีบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แสดงโดยยุวศิลปินสาขานาฏศิลป์ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิและศิลปินแห่งชาติและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพิธีกุมภนิยาโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศิลปินแห่งชาติและกรมศิลปากรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No.1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์หานกล้าผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No.1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No.1 ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์นายภคพลศรีสาและนางสาวอธิชารักษลิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No.1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No.1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2561ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2561เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติสำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของชาติได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสดุดีเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงวีรกรรมทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยสืบไปปัจจุบันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้บรรจุอัฐิเหล่าทหารกล้าไว้ 7,166 คนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72และมอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศวันนี้เวลา 15:29 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสนามสุพัชลาไสยกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72ซึ่งปีนี้สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Arise ปลุกสปิริตให้สังคมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมมีความกล้าแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมกับมีความรับผิดชอบในการให้ความเคารพต่อผู้อื่นและคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาเพื่อเป็นแรงกระตุ้นพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นสะท้อนผ่านขบวนพาเหรดและการแปลอักษรรวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อาทิกิจกรรมปันรักปันสุขให้น้องณสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนจังหวัดนนทบุรีโครงการสร้างฝายชะลอน้ำณเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีและกิจกรรมขยายผลโครงการเลือดไม่แบ่งสีเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคเลือด
เท่านี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2477เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความรักใคร่กลมเกลียวและร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติโดยในปี2495ถึง2515พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการแข่งขันพร้อมกับพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เป็นประธานการแข่งขันมาโดยตลอดโดยผลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72ทั้ง2สถาบันเสมอกันที่1ประตูต่อ1ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรร่วมกันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัฒน์ภาเริกสนันสวัสดีค่ะและเราจะส่งท้ายข่าว